เมื่อวานเจ๊หมูกับสามีขับรถผ่านหน้าโรงเรียนเก่าค่ะแล้วก็เห็นไก่ป๊อปขายที่หน้าโรงเรียนเจ๊หมูเลยมีไอเดียว่าจะให้สามีทำให้กินค่ะเพื่อที่จะเอาไปแจกเด็กๆแถวบ้านด้วยนะโอ้โหเห็นน่ากินดีเด็กๆก็คงชอบค่ะไปค่ะไปดูนางทำที่ครัวกันเริ่มจากนางก็จะนำไก่เนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กก็ใช้เป็นส่วนสันนอกค่ะเพราะว่าจะไม่แข็งแล้วก็จะได้กินอร่อยเพลินมากหั่นเสร็จแล้วก็นำมาใส่ชามเพื่อจะหมักต่อเลยค่ะวันนี้จะหมักปรุงรสด้วยซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมพริกไทยป่นจากนั้นตอกไข่ไก่ใส่ลงไปค่ะสัก1ฟองแล้วก็ขยำให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วก็นำแป้งทอดกรอบมาผสมเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นก็ขยำต่อได้เลยนะให้เข้ากันดีให้แป้งละลายแล้วก็เคลือบไก่ดีเลยค่ะเสร็จแล้วนางก็นำไก่ที่หมักเนี่ยมาคลุกกับเกล็ดขนมปังต่อเลยนะนำมาคลุกทีละชิ้นได้เลยค่ะคลุกไปเยอะๆเลยนะเพื่อที่ไก่ของเราจะได้กรอบๆและก็อร่อยมากขึ้นค่ะแล้วนางก็จะปั่นบีบๆให้เป็นวงกลมทำไปเรื่อยๆจนเสร็จดีเลยนะคะคลุกไปเยอะๆได้เลยจ้ะไก่จะได้กรอบนอกนุ่มในเสร็จแล้วนางก็รีบมาตั้งกระทะค่ะเทน้ำมันลงไปเทลงไปเยอะๆได้เลยค่ะให้ท่วมดีเลยนะรอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยก็นำไก่ที่ได้คลุกไว้ลงไปทอดได้เลยค่ะใส่ลงไปทีละชิ้นนะคะทุกคนถ้าใส่ลงไปทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวไก่จะติดกันหมดจากนั้นก็คอยคนเบาๆเพื่อให้ไก่เนี่ยค่อยๆสุกเท่าๆกันคนไปสักพักนึงเลยนะพอให้ไก่เปลี่ยนสีแล้วก็สุกดีเลยค่ะระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดของไก่ที่เราหั่นนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็นำไปพักในถาดให้หายร้อนก่อนเลยจ้ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะไก่ป๊อปหน้าโรงเรียนฝีมือของสามีเจ๊หมูเองเป็นยังไงบ้างเหมือนที่แม่ค้าทำขายหน้าโรงเรียนหรือเปล่าบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในแน่นอนไก่ชิ้นขนาดพอดีเนี่ยกินอร่อยกินเพลินมากจิ้มกับซอสมะเขือเทศยิ่งอร่อยไปอีกค่ะหรือว่าจะกินเปล่าๆก็อร่อยได้เหมือนกันนะวันนี้สามีเจเนี่ยจะจิ้มซอสมะเขือเทศค่ะเพราะว่านางชอบและก็กินเข้าไปเลยค่ะชิ้นเดียวไม่พอขอกินเพิ่มอีก1ชิ้นอร่อยมากเลยค่ะทุกคนลองไปทำตามกันดูนะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ